กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ SME Thailand นะคะช่วงของ Smart Entrepreneur คุณภาคะรับรองว่าผู้ประกอบการวันนี้ถ้าดูแล้วคุณต้องเกิดแรงบันดาลใจแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้คิดแค่ขายของให้ในประเทศไทยขายของให้คนไทยไอเดียของเขาขายได้ถึงต่างประเทศถ้าพูดแบบนี้หลายคนคิดนะคะแต่ว่าทำไม่ค่อยได้ แล้วจะทำยังไงเขามีเทคนิคบอกหรือเปล่าไปดูค่ะไปดูว่าเป็นอะไรแล้วน่าสนใจอย่างไรค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือกล้วยค่ะที่เจ้าลิงตัวหนึ่งของ True Sport Communication เนี่ยไปขโมยมาตัวนี้เป็นกล้วยสู้โลกร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวน่าสนใจของตุ๊กตามากมายแต่ว่ามีที่มาที่น่าสนใจของ True Sport Communication อีกหนึ่งธุรกิจที่คนไทยทำได้ค่ะตามดิฉันมาเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณกฤตณ์ลำเลียงค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท True Sport Communication จะเป็นอะไรอย่างไรธุรกิจวันนี้น่าสนใจค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตณ์คะเล่านิดนึงว่า True Sport Communication เนี่ยคือธุรกิจอะไรนิยามมันคืออะไรคะก็ถ้าจะพูดกันตรงๆนะครับเราเป็นลักษณะของธุรกิจ Branding Licensing จะมีสองส่วนส่วนที่เราเรียกว่าแบรนดิ้งก็คือว่าการสร้างคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นแบรนด์ที่ทุกคนชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือไลเซนซิ่งก็คือเอาแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยไปขายให้กับบริษัทนะครับที่อยากจะมีคาแรคเตอร์หรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของสัญลักษณ์สื่อให้กับเด็กซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าของเราครับค่ะตัวสินค้าก็จะน่ารักแบบนี้นะคะมองเห็นโอกาสแล้วก็ช่องว่างยังไงในธุรกิจนี้ครับจริงๆเนี่ยเราเริ่มทำตัวคาแรคเตอร์มาประมาณเกือบ4ปีแล้วคือในตอนนั้นเนี่ยจุดที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากตัวที่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์ก็คือเกี่ยวกับพวกลักษณะของรูปภาพดาวน์โหลดนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่องว่างที่เราเห็นคือว่ารูปตอนนั้นคนที่อยากโหลดรูปลงมือถือเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่เยอะการ์ตูนก็น้อยเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไปดูมาคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสื่อมาคนที่ทำการ์ตูนมาเนี่ยอาจจะเป็นพวกเก่าๆเช่นพวกไม่ว่าจะเป็น Hello Kitty Disney ก็ดีเนี่ยยังปรับตัวกับสื่อใหม่ไม่ทันเราก็เลยเริ่มจากพวกดาวน์โหลดนะครับเป็นพวกวอลเปเปอร์สกรีนเซเวอร์ต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอเราเริ่มทำออกไปเราก็เห็นว่าเอ้ยมันตอนที่เริ่มทำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีทีมของน้องๆที่เราได้รับเข้ามา 2-3 คนจากคาแรคเตอร์ที่เขาได้สร้างมาตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีนะจนเราคิดเอ้ยเราลองทำอย่างอื่นไหมก็เลยเริ่มจากทำโปรดักต์ต่างๆอย่างเช่นเป็นสมุดโน้ตบ้างเป็นเสื้อยืดบ้างพอเราเริ่มวางขายเนี่ยเราก็เห็นว่าคาแรคเตอร์เรามันไม่ได้อยู่แค่ในโลกของดิจิตอลมีเดียมันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นจากตรงนั้นเองเราเห็นว่าโปรดักต์และคาแรคเตอร์เนี่ยเรามีโอกาสที่คนเนี่ยสามารถที่จะนำมันไปทำอย่างอื่นได้เราก็เลยทำให้บริษัทเราเนี่ยเป็นมากกว่าแค่เป็นบริษัทไอทีก็คือทำมาเป็นคาแรคเตอร์อย่างเป็นตัวก็มีทั้งโปรดักต์มีแอนิเมชันมีโมบายคอนเทนต์แล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มทำไลเซนซิ่งก็คือพยายามขายคาแรคเตอร์เราให้กับบริษัทอื่นด้วยเหมือนกันค่ะตอนแรกที่บอกว่าออกแบบมาแล้วก็ไปแนะนำกับลูกค้าวันนั้นไปออกงานออกร้านที่ไหนคะจริงๆตอนนั้นทำสมุดออกมาไปที่คิโนะคิโนะคุริยะที่ตรงมิเซตันครับแล้วก็มีผู้จัดซื้อของล็อตไปเห็นเข้าก็เลยติดต่อมาที่บริษัทแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำของสดให้กับทางล็อตก็จะมีตั้งแต่พวกสมุดโน้ตแล้วก็เป็นลักษณะของพวกตุ๊กตาค่ะในฐานะที่เป็น SME คนหนึ่งข้อจำกัดที่เจอที่เราดำเนินธุรกิจไปแล้วเราเจอเนี่ยค่ะเราเจออะไรแล้วก็ผ่านมันไปยังไงคะแรกแน่นอนเป็นเรื่องของเงินทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างธุรกิจที่ทำอะไรที่มันต้องลงทุนในการสร้างแบรนด์หรือการสร้างโปรดักต์เนี่ยปี2ปีแรกก็จะมีเรื่องที่ว่าเราก็อาจจะต้องขาดทุนเป็นเรื่องปกติเพราะเราต้องลงทุนซึ่งทำให้การหาเงินทุนในปีที่2ที่3เนี่ยเป็นเรื่องยากเหมือนกันเนื่องจากไปกู้แบงก์ก็ไม่ได้นะแล้วก็แหล่งเงินทุนที่จะลงให้กับบริษัทขนาดเล็กในเมืองไทยอยู่ไม่เยอะซึ่งทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยพอทำไปได้สักพักนึงมีเรื่องโตไม่ได้โตไม่ได้สภาพคล่องต่างๆทำให้เราไม่สามารถมองการไกลอันนั้นก็จะเป็นปัญหาหลักค่ะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องทั่วไปนะอย่างเช่นในเรื่องของพวก distribution การทำรีเทลต่างๆสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ย
ถ้าไม่เปิดร้านตัวเองเราต้องอาศัยห้างใหญ่ซึ่งถ้าเราไม่เก่งจริงๆเนี่ยการบริหารจัดการพวกรีเทลก็ทำให้ขายได้ไม่ง่ายเหมือนกันค่ะแล้วตัวของคุณกฤตเองผ่านในเรื่องของเงินทุนเรื่องของการบริหารจัดการนั้นมาได้ยังไงคะก็หลายส่วนผมว่าเรามันเนื่องจากประสบการณ์โดยส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มจากที่ทำธุรกิจตัวเองก็ทำเป็นลักษณะของที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กับคนอื่นมาหลายปีก็ได้นำประสบการณ์ทางด้านนั้นแล้วก็ในเรื่องของพวกภาคแวดวงการเงินเนี่ยก็มาช่วยในการหาเงินทุนแต่ก็ต้องยอมรับนะอยากหาอยู่หลายปีเหมือนกันสถาบันการเงินก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กับตัวของสินค้ากับทิศทางความน่าจะเป็นแต่ไปให้ความสำคัญกับสภาพคล่องมากกว่าอย่างนั้นไหมคะผมคิดว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากธุรกิจแนวสร้างสรรค์เนี่ยเป็นธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางสถาบันการเงินเองภาครัฐเองเนี่ยก็อาจจะไปมุ่งเน้นในลักษณะของภาคอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นเกษตรสปานะครับของเราเองเนี่ยเลยเป็นเหมือนกับชนกลุ่มน้อยคือจริงๆหลังๆเนี่ยโอเคมันก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราก็จะมีคนที่มองเห็นความสำคัญอย่างเช่นในเรื่องพวกทำเกมแอนิเมชันทำคาแรคเตอร์นะครับทำซอฟต์แวร์ต่างๆเดี๋ยวจะต้องรบกวนคุณกฤตพาทัวร์ในร้านคุณผู้ชมคะมีตุ๊กตาน่ารักเจ้าแกะตัวนี้ไม่ยอมนอนนะคะแล้วยังมีเจ้ากระต่ายนักสู้อีกด้วยแล้วก็มีของใช้น่ารักเต็มร้านเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณกฤตพาทัวร์สักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นตุ๊กตาอีกตัวนึงที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับความสนใจได้รับความนิยมมากมันชื่อว่าเจ้าอะไรคะก็อันนี้จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าบลัดดี้บันนี่นะอาจจะฟังดูโหดนิดนึงแต่ว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของฮีโร่ก็คือว่าตัวกระต่ายเนี่ยมันเกิดจากตุ๊กตาที่พยายามปกป้องเจ้าของมันค่ะฟังคุณกฤตเล่ามานะคะดูเหมือนว่า True Sport ไม่ได้ประสบปัญหาในเรื่องของการขายเลยก็ผมว่ามันก็มีบ้างนะคือในเรื่องของการขายเราก็ต้องบอกว่าเราเองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างแบรนด์ลงทุนในการสร้างแบรนด์มาพอสมควรครับในการขายเนี่ยปีนี้มันเริ่มที่จะเห็นได้ว่าเราสามารถขายให้กับใครขายอย่างไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็ยังตั้งเป้าไว้ว่าเราจริงๆเราอยากจะขายเยอะๆกว่านี้ให้มันให้คาแรคเตอร์เนี่ยมันเป็นถึงระดับโลกหรือว่าระดับทวีปได้นะครับเป็นเป้าหมายที่เราอยากไปค่ะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะตลาดที่เราโฟกัสไว้ก็คิดว่าดีนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีบริษัทที่เป็นเอเจนต์หรือว่าคนที่ทำเดียวพวกคาแรคเตอร์ต่างประเทศเนี่ยติดต่อมาพอสมควรซึ่งเราเองก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เอ็กซ์เซปต์ว่าปีนี้เราจะขายได้เลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากมีคนเข้ามาเราคิดว่าเรามันช่วยย้ำว่าเรามาถูกทางแล้วก็คงใช้เวลาอีกสักพักในการสร้างแบรนด์ให้เราให้เป็นรู้จักกับคนได้มากกว่านี้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นช่องว่างของ SME ที่ไม่หยุดคิดแล้วก็มองหาตลาดเรียกว่าสร้างน่านน้ำสีครามให้กับธุรกิจของตัวเองสำเร็จสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะคะที่กรุณามาเล่าเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นธุรกิจใหม่ให้เราฟังนะคะขอบคุณมากค่ะครับคุณผู้ชมคะและที่ยืมแบบนี้ก็มีให้สำหรับคุณผู้ชมเสมอถ้าคุณผู้ชมไม่หยุดคิดค่ะ